คะทุกๆคนเลยนะคะใครที่เดินทางไปไหนกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะใครที่ดื่มหรือว่าสังสรรค์กับเพื่อนก็เมาได้นะคะแต่ว่าเมาแล้วก็ไม่ต้องขับรถนะคะเมาแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านเพื่อนไปเลยค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมติดตามเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะคะ